อยากล้างรถอยากล้างกำแพงอยากล้างพื้นแต่จุดที่จะล้างเนี่ยมันอยู่ไกลจากจุดจ่ายน้ำเหลือเกินครับแล้วทำยังไงดีจะเอาน้ำใส่ถังเดินไปเดินมาก็คงต้องเหนื่อยหลายรอบสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวเครื่องมือช่างอะไรที่ถูกคุ้มและดีผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับหลายคนอยู่อพาร์ตเมนต์อยู่คอนโดอยากล้างรถแล้วผมเคยบอกเพื่อนๆแล้วนะครับว่าการล้างรถที่ดีไม่ทำให้รถเราเกิดรอยเนี่ยคือการใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงครับและอยู่แบบนั้นจะเดินสายไฟจะลากสายยางยังไงดีพอทำไม่ได้เราก็ต้องไปใช้บริการคาแคร์อย่างนี้ล้างรถเดือนนึงหมดเงินไปหลายร้อยเลยครับบางคนก็อยู่บ้านเดี่ยวเนื้อแหละแต่บ้านพื้นที่กว้างมากนะครับอยากล้างพื้นอยากล้างกำแพงอยากล้างรถเนี่ยอย่างบ้านผมเนี่ยรถจอดห่างกัน2คันนะครับจุดจ่ายน้ำเนี่ยมันอยู่ฝั่งนู้นครับจะลากสายยางมาทีเนี่ยก็วุ่นวายปัญหาเหล่านี้เราจัดการได้ง่ายๆเพราะวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายจาก iMaxในเรื่องของการล้างพื้นในเรื่องของการทำความสะอาดแบบอื่นๆนะครับผมจะไม่พูดถึงมากนักนะแต่ผมอยากจะพูดในเรื่องของการล้างรถครับแล้วทำไมเราต้องล้างรถด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงมันถึงดีกว่า1การล้างน้ำด้วยสายยางนะคุณจะเปลืองน้ำมากกว่านะครับเพราะปริมาณน้ำที่ออกมาจากสายยางเนี่ยมันเยอะกว่าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงครับแล้วยิ่งเราลากสายยางไปไกลนะครับน้ำที่ออกมาก็เบาเหลือเกินการที่เราฉีดน้ำไปบนรถตรงๆนะครับจริงๆก็สามารถทำความสะอาดรถได้ประมาณนึงนะแต่ใครที่ซีเรียสกับความเงางามของรถนะครับจะรู้ดีเลยว่าการฉีดน้ำไปนะครับแล้วถูไปเลยทันทีเนี่ยอาจจะทำให้รถเกิดรอยจากทรายได้ครับแต่การฉีดน้ำไปที่รถด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเนี่ยจะล้างทรายได้ดีกว่าการใช้สายยางฉีดน้ำครับตัวที่ผมจะรีวิววันนี้ก็คือปืนอัดฉีดแรงดันสูงไร้สาย iMac IMPC 005 GT ครับและที่เห็นคืออุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องทั้งหมดครับมีแท่นชาร์จมาให้พร้อมแบตเตอรี่2ก้อนแบตเตอรี่20โวลต์ความจุ 2,000 มิลลิแอมป์และมีปุ่มสำหรับเช็คแบตเตอรี่ด้วยครับแล้วถ้าใครใช้แบตเตอรี่ของ iMax อยู่แล้วก็สามารถใช้ร่วมกันได้เลยครับมีหัวฉีดน้ำที่สามารถเปลี่ยนรูปทรงน้ำได้หลายรูปแบบแล้วก็เป็นข้อต่อถอดเร็วมีด้ามต่อยาวมาให้กระบอกสำหรับพ่นแชมพูวาล์วถอดเร็วสำหรับปรับแรงดันน้ำและเปิดปิดได้ครับสายยางยาว5เมตรมาพร้อมข้อต่อถอดเร็วนะครับแล้วก็ปลายสายเนี่ยจะมีตัวกรองสำหรับจุ่มถังนะครับซึ่งผมชอบมากเพราะเขามีทุ่นถ่วงนะครับแล้วก็ยังมีทุ่นลอยเพื่อปรับให้สายตรงด้วยครับมีกิ๊บหนีบขอบถังนะครับไม่ให้สายยางหลุดออกมาจากถังอีกด้วยโอ้อันนี้ผมชอบนะครับคิดมาเสร็จสับเลยเนี่ยคือการแก้ปัญหาการใช้งานทีนี้เรามาดูตัวปืนอัดฉีดกันบ้างนะครับตัวนี้ตัวไม่ใหญ่มากนะครับน้ำหนักค่อนข้างเบาเลยนะครับสามารถปรับแรงดันน้ำได้2ระดับถ้าปรับแรงสุดนะครับคือ20บาร์หรือ290 psi ครับและสามารถปรับเบาได้นะครับก็คือ14บาร์หรือ200 psi แล้วทำไมเราต้องปรับแรงปรับเบานะครับจริงๆผมอยากจะบอกว่ามันอยู่ที่การใช้งานนะครับถ้าเพื่อนๆล้างแอร์นะครับหรือล้างหม้อน้ำจะรู้ว่าถ้าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเนี่ยเราเปิดแรงไปนะครับครีบหม้อน้ำนะครับหรือว่าครีบระบายความร้อนเนี่ยมันอาจจะบิดหรืออาจจะเสียหายได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารถของเพื่อนไม่ได้เลอะมากนะครับเลอะแค่ฝุ่นนิดหน่อยนะครับหรือคราบน้ำเล็กน้อยนะปรับแบบเบาได้เลยนะแล้วเปิดให้น้ำกระจายเป็นวงกว้างครับแต่ถ้ารถของเพื่อนๆนะครับลุยโคลนมานะครับหรือมีคราบยางมาตอยนะครับติดตามขอบซุ้มล้อนะเราก็ปรับแรงได้เลยครับมาพร้อมคู่มือภาษาไทยและการรับประกัน1ปีเต็มจาก iMax Power 2ครับในการใช้งานนะครับเราก็ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มนะครับแล้วเพื่อนๆก็ใส่แบตเตอรี่นะครับแนะนำว่าให้ใช้แบตเตอรี่ของ iMax เท่านั้นนะครับไม่ควรใช้แบตเตอรี่อื่นนะครับกับเครื่องใช้ไฟฟ้าคนละตัวกันนะ1คือเรื่องของแดนรันไฟนะครับและ2คือเรื่องของเคี่ยวนะครับถ้าเคี่ยวไม่ตรงมันก็ใช้ไม่ได้นะครับการใช้งานนะครับด้านข้างจะมีปุ่มเซฟตี้นะครับเหมือนสว่านนะครับให้เรากดปุ่มเซฟตี้ก่อนแล้วค่อยกดตัวสวิตช์สำหรับฉีดน้ำแบบนี้ครับการปรับความแรงของเครื่องนะครับจะมีปุ่มตรงนี้เขียนว่า Eco นะครับเราสามารถกดเลือกปรับได้นะครับ1ครั้งนะครับก็จะเปลี่ยนโหมดในการทำงานครับสำหรับเพื่อนๆที่มีจุดต่อสายยางอยู่แล้วนะครับเราก็จะมาทดสอบนะครับการใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายของ iMax กันนะอย่างแรกนะครับเพื่อนๆจะต้องเอาตัววาล์วนะครับที่เขาให้ตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปก่อนนะเพราะว่าพอเราเสียบเข้าไปเนี่ยถ้าเราไม่เสียบวาล์วก่อนนะครับน้ำมันก็จะไหลเข้าเครื่องไปเลยนะดูครับในกรณีที่เพื่อนๆไม่ได้เสียบวาล์วก่อนนะครับแล้วเราเสียบเข้าไปปุ๊บเห็นไหมน้ำมันจะไหลตลอดแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวลองยิงซะหน่อยนะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องใส่วาล์วเข้าไปก่อนนะเขามีวาล์วให้มาใช่ไหมเราก็ใส่วาล์วตัวนี้ทีนี้เวลาเพื่อนๆจะใช้งานนะครับก็ค่อยเปิดน้ำนะครับจากด้ามปืนนะครับน้ำก็จะไหลเลยเห็นไหมนะครับทีนี้ผมลองใช้เครื่องฉีดน้ำลองฉีดดูนะอันแรกนะครับคือฉีดแบบเบานะปรับสวิตช์เป็นฉีดแรงครับก็จะแรงขึ้นนะ
ี่ผมลองที่ปรับบ้านเป็นเพื่อที่ปรับบ้านเป็นที่ปรับด้านเป็นปืนสั้นนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นชัดนะครับกับหัวฉีดน้ำนะครับที่เขาให้เราปรับนะครับถึง6รูปแบบนะผมปรับแบบ0องศาดูก่อนนะครับปรับขึ้นมาเป็น15องศานะครับยี่สิบห้าองศาครับก็จะบานขึ้นนะครับเพื่อจะเห็นนะ40องศาอันนี้อะไรเอ่ยไม่รู้นะครับอ๋ออันนี้เป็นแบบเหมือนฉีดเป็นสายครับฉีดเป็นสายนะอย่างนี้ฉีดเป็นสายนะเหมือนรดน้ำต้นไม้อะไรอย่างนี้นะแบบฝักบัวลองดูฝักบัวเห็นไหมไม่เห็นเปล่าไม่รู้ครับอันนี้ฝักบัวจากที่ผมลองทดสอบดูเมื่อกี้นะครับตัวเครื่องเนี่ยจะไม่แรงเท่ากับเครื่องฉีดน้ำแบบที่เสียบปลั๊กนะครับแต่ก็ถือว่าแรงใช้ได้นะครับที่สำคัญคือมันประหยัดน้ำนะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองล้างอะไรง่ายๆดูก่อนนะอย่างแบบล้างพื้นนะครับปรับไปสัก25องศาละกันจากที่ผมทดสอบดูนะอาจจะไม่เหมาะการล้างพื้นล้างตะไคร้หรือการลอกสีหรือคราบที่ฝังแน่นลึกๆบนปูนนะครับแต่ด้วยความแรงประมาณนี้นะครับน่าจะเหมาะการล้างรถนะครับการล้างแอร์นะครับหรือการล้างหม้อน้ำครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราเอาไปล้างรถกันดูครับเราจะมาดูกันนะครับว่าใช้น้ำถังขนาดนี้นะครับทั้งหมดกี่ถังครับโดยการล้างรถด้วยปืนฉีดน้ำไร้สายจาก IMAX ครับอันนี้คือส่วนแรกที่ผมพูดถึงเมื่อกี้เลยนะก็คือเขาจะมีตัวบอลเป็นทุ่นมาใช่ไหมเวลาเราใส่ไปอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นตัวอื่นที่ผมเคยใช้นะหัวมันจะชอบลอยขึ้นมาแบบนี้นะครับทำให้เวลาที่เราดูดน้ำนะครับน้ำจะขาดๆนะทีนี้ของ iMac เนี่ยเขามีทุ่นนะครับจุ่มลงไปแบบนี้เลยนะน้ำก็จะไม่ขาดและปัญหาสายหลุดออกจากถังก็จะหมดไปนะเพราะว่าเขาจะมีกิ๊บนะครับหนีบไว้แบบนี้เลยนี่แบบนี้ฮะมาดูนะครับการดูดน้ำครั้งแรกนะผมไม่ได้ล่อน้ำเลยนะดูว่าเราจะใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับกว่าเครื่องจะดูดน้ำสาย5เมตรขึ้นมาเต็มสายนะครับมาแล้วได้แล้วครับได้แล้วครับทีนี้เรามาลองดูหัวฉีดโฟมกันดูบ้างนะครับหาว่าหัวฉีดโฟมของตัวนี้จะเป็นยังไงนะฉีดโฟมไปเรียบร้อยนะครับหมดกระปุกเลยนี่ก็ไล่เช็ดรถครับแล้วก็เราจะมาฉีดล้างโฟมกันนะครับแต่รอบนี้ผมปรับเป็นปืนสั้นนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าปืนยาวมันเกะกะนะโอเคครับล้างรถเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทั้งหมดเนี่ยใช้น้ำถังนี้แค่ถังเดียวครับแล้วก็น้ำที่ใช้ไปทั้งหมดนะครับใช้แบบประหยัดประหยัดหน่อยนะก็ถังใบนี้นะครับ1ถังพอดีพอดีเลยถ้ารถไซส์เล็กกว่านี้นะครับน่าจะสบายครับแต่ถ้ารถไซส์ใหญ่กว่านี้น่าจะ2ถังครับและสุดท้ายจะถ่ายไว้ให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าต้องมีคนขอมาแน่ๆเลยว่าให้เทียบเครื่องฉีดน้ำไร้สายกับเครื่องฉีดน้ำแบบที่มีสายปกติครับอันนี้แบบมีสายปกติครับส่วนตัวนี้เป็นแบบไร้สายนะครับโอเคครับทดสอบใช้งานเสร็จแล้วนะครับก็จะมาสรุปให้ฟังนะครับกับเครื่องฉีดน้ำไร้สายนะครับจาก iMax ตัวนี้นะ
อย่างแรกที่เพื่อนๆต้องรู้เลยนะครับปกติเราใช้เครื่องฉีดน้ำใช่ไหมเราจะถนัดจากการถือมือเดียวนะครับแล้วพอมันเป็นเครื่องฉีดน้ำไร้สายแบบนี้มันมีน้ำหนักแบตเตอรี่ด้วยนะครับทำให้การถือมือเดียวของเราเนี่ยค่อนข้างเมื่อยนะครับก็แนะนำว่าให้เพื่อนต่อเป็นปืนยาวนะครับเราจะได้มี2มือประคองนะครับพอต่อเป็นปืนยาวเนี่ยก็จะทำให้การล้างรถของเราเนี่ยเมื่อยน้อยลงครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่คาดหวังนะครับว่าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายแบบนี้มันจะต้องแรงเหมือนเครื่องฉีดน้ำปกติที่มีสายนะครับบอกเลยนะครับว่ามันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะทุกคนถ้าใครคาดหวังนะครับว่าจะเอาไปฉีดลอกสีนะครับหรือฉีดล้างคราบตะไคร่นะผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าความแรงของเครื่องฉีดน้ำแบบนี้นะครับมาจากแบตเตอรี่นะแรงดันน้ำเนี่ยเขาไม่ได้สูงขนาดนั้นจริงๆแล้วน่าจะเหมาะกับคนที่เอาไปล้างแอร์นะครับหรือว่าล้างรถบนคอนโดนะครับจะเหมาะสมมากกว่าครับอัตราการบริโภคไฟฟ้าและการใช้น้ำแน่นอนนะครับว่ามันประหยัดกว่าการใช้ก๊อกธรรมดาแล้วก็ประหยัดกว่าการใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบเสียบปลั๊กด้วยเนื่องจากว่าตัวนี้กินไฟจากไฟแบตเตอรี่นะครับซึ่งใช้ไฟน้อยมากๆนะครับแล้วก็น้ำที่ใช้นะครับอย่างผมล้างรถคันนี้นะต้องบอกว่าที่ล้างวันนี้เป็นรถใช้งานปกตินะครับไม่ได้สกปรกไม่ได้เลอะคราบโคลนมากนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้โหมดนะครับที่แรงสุดนะครับใช้โหมดประหยัดนะดังนั้นเนี่ยผมก็จะใช้น้ำประมาณ1ถังครับซึ่งถังใบนี้ผมใส่น้ำแค่8ลิตรเท่านั้นเองครับทุกคนถ้าใครรถเคลอะๆเลอะๆหรือมีคราบโครนนะครับต้องการจะล้างห้องเครื่องต้องการจะล้างโครนจากซุ้มล้อนะครับฉีดเยอะๆนะครับล้างเยอะๆเลยผมก็แนะนำว่าน่าจะใช้น้ำอยู่ที่ประมาณ 12-15 ลิตรครับซึ่งถ้าใครเคยล้างรถบนคอนโดอยู่นะครับแล้วต้องตักน้ำทีหลายๆถังนะครับวิธีนี้ก็จะช่วยเพื่อนๆประหยัดเวลาได้เยอะเลยแล้วก็บอกเลยนะว่าสำหรับคนที่ตักน้ำถังเดียวนะครับแล้วก็จุ่มล้างแบบนี้นะครับจริงๆถามว่าล้างรถได้ไหมมันล้างรถได้แหละนะครับแต่ถ้าพูดถึงในแง่การล้างรถแล้วรักษาพื้นผิวรถให้รถเงางามนะครับเราจะต้องรู้ว่าเวลาที่เราลูบน้ำแต่ละครั้งลงไปบนตัวรถเนี่ยมันก็จะมีเศษทรายนะเศษขี้นกเศษฝุ่นอะไรเนี่ยลงไปในถังนะแล้วเราก็จุ่มนะครับแล้วก็มาเช็ดใหม่นะครับมันเหมือนเอาผ้าเช็ดรถที่มีกระดาษทรายอะครับแบบนี้นะมันก็จะทำให้รถของเพื่อนๆอะหมองไปอย่างรวดเร็วเพราะนั้นการล้างรถด้วยเครื่องฉีดน้ำไม่ว่าจะเป็นตัวไหนนะครับก็จะช่วยถนอมพื้นผิวสีรถได้ดีกว่าครับดูคลิปรีวิวกันจบแล้วนะครับใครอยากได้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจาก iMax ตัวนี้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเพื่อนๆไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยครับและขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 Subscribe ใกล้ถึงแล้วครับและอย่าลืมไปติดตามใน TikTok LINE Official นะครับรวมถึง Facebook Fanpage ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมครับไปก่อนครับบ๊ายบายแชร์กันไป